ชาวบ้านและกลุ่มเครือข่ายประกาศสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษและพื้นที่จิตวิญญาณกะเหรี่ยงพื้นที่ดอยช้างป่าแป๋บ้านอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่าให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3สิงหาคม2553ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนค่ะชาวบ้านและกลุ่มภาคีเครือข่ายยื่นหนังสือให้กับนายนพดลพลเสนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านไปยังนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าพร้อมสถาปนาพื้นที่หมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋หมู่7ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษและพื้นที่จิตวิญญาณกะเหรี่ยงโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่3สิงหาคม2553ซึ่งประเด็นสำคัญคือหยุดดำเนินคดีกับผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าและเร่งสำรวจเขตพื้นที่เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนผู้ใหญ่บ้านดอยป่าแป๋เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าทั้งที่บรรพบุรุษอาศัยอยู่ในพื้นที่มาหลายร้อยปีก่อนการประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนจึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องและรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาชาวบ้านนี่คือชาวบ้านนี่ต่างบ้านสวงนี่นะบ้านสวงเขาชาวบ้านเนี่ยถ้าหมดเนี่ยกฎหมายของไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแล้วกฎหมายเนี่ยมันบังคับยังบังคับส่วนไหนแต่ทุกวันนี้เอาทุกวันทุกวันนี้นะชาวบ้านบางส่วนใหญ่นี่นะส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจคือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วจะปฏิบัติยังไงหรือว่าจะทางความเข้าใจกันยังไงเพราะว่ามันจะได้ใช้เวลาอยู่ขณะที่นายนพดลระบุว่าที่ผ่านมานายวราวุฒิให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและต้องการเข้ามาแก้ปัญหาโดยเฉพาะการให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนแต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมายท่านอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของราชการก็คือของกรมอุทยานกรมป่าไม้ของกระทรวงทรัพย์เป็นต้นแต่สิทธิ์ในการบริหารจัดการที่จะต้องทำอะไรตรงไหนเมื่อไรที่ไหนอันเนี้ยท่านต้องพูดคุยกันเองให้ได้เขาเรียกว่าคนกับป่าให้อยู่กันได้ครับผมนายประสงค์ดอกลำไยประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเปิดเผยว่าปัญหาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่ากระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นมาโดยตลอดโดยหนักสุดในช่วงที่คสช.มีคำสั่งที่64และ66/2557เรื่องการทวงคืนผืนป่าจนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านถูกจับดำเนินคดีไปกว่า 64,000 คนดังนั้นการสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาวบ้านเพียงต้องการให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการตามมติครม.วันที่3สิงหาคม2553ให้เป็นรูปธรรมเท่านั้นสำหรับการประกาศสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษและพื้นที่จิตวิญญาณมีการดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้9พื้นที่กระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและที่บ้านดอยช้างป่าแป๋จังหวัดลำพูนก็ถือเป็นพื้นที่ที่10ค่ะ